อ่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องจาว่าเราดู recap เรื่องวิวกับ sort procedure ก่อนวิวนะคะการสร้างวิวในฝั่งวิวกับsort procedure ก็คือเราจะสร้างไว้ที่ฝั่ง DBMS ฝั่ง database ว่าเวลาเราสร้างวิวมันก็จะช่วยให้มันเหมือนเราใช้คำสั่ง select ไว้ล่วงหน้าเราเขียน select ไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขียนไว้ในวิวแล้วเวลาฝั่ง programming ฝั่ง java อะไรเงี้ยเราค่อยมา select จากวิวเพราะว่ามันจะทำให้เรา select data ได้ง่ายขึ้นก็คือนอกจากเรื่องง่ายแล้วคือบางทีเราไม่สามารถ select join เฉยๆธรรมดา select star form order join กับอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยคือบางทีมัน select ไม่ได้เลยเราก็ต้องสร้างวิวเข้ามาช่วยแล้วเราค่อย select จากวิวไป join กับ table อะไรก็ว่าไปอย่างนี้การสร้างวิวก็ทำได้โดยคำสั่งคือ create view นะคะแล้วก็ชื่อวิวแล้วก็คอลัมน์ที่จะประกอบขึ้นในวิวแล้วคีย์เวิร์ดมันคือ create view แล้วก็ as ที่เหลือก็จะเป็นคำสั่ง select ที่เราจะให้มัน select อะไรให้เราแล้วสุดท้ายพอเราได้วิววิวเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็น table นึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็น table จริงๆคือมันไม่ได้เก็บ data จริงๆมันแค่ไปดึงข้อมูลจากใน table ที่เรา select นั่นแหละมาอะไรอย่างนี้ถ้ารายละเอียดอื่นๆที่มันเยอะมากก็ขอให้ไปดูเรื่องวิวเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ในตัวอย่างเดี๋ยวเราจะพาสร้างวิวที่เป็น customer total ก็จะ select customer total คือต้องการดูว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยสั่งซื้อของราคารวมแล้วกี่บาทอะไรเงี้ยเช่นสมมติว่าเราอยากจะส่งของกำลังขอบคุณตอนสิ้นปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเออยอดซื้อสะสมของลูกค้าคนนี้ถ้าถึง100,000 บาทจะให้แก้ว1 ใบอะไรอย่างงี้ถึง50,000 บาทจะให้ปากกา1 แท่งอะไรสมมติเฉยๆประมาณอย่างนั้นเราอาจจะต้องการจำเป็นเราอาจจะอยากดูรีพอร์ตสิ้นปีว่าลูกค้าคนนี้ซื้อสะสมมาแล้วเท่าไหร่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ดูที่ปีเราแค่แบบเอาซื้อสะสมทั้งหมดเลยก็คือนำตัวอย่างเราบอกว่าเราต้องการแสดงรายงานรหัสแล้วก็ชื่อลูกค้ารหัสลูกค้าชื่อลูกค้าแล้วก็ยอดซื้อสะสมของลูกค้าคนนั้นบางทีเราอาจจะต้องการรายงานที่มีรหัสมีชื่อมีเบอร์โทรมีที่อยู่ของลูกค้ายอดซื้อสะสมแล้วก็ของรางวัลที่เขาควรจะได้หรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้อาจารย์เอาดูมีคอลัมน์ง่ายๆแค่3 คอลัมน์ ทีนี้เราถ้าพอจะจำได้ใช่ไหมคือเราไม่ได้แคปตัวเทเบิลมาให้ดูคือจริงๆเราไม่สามารถอยู่ที่ select ตัวรหัสกับชื่อกับยอดซื้อสะสมอะไรมันแบบนี้ได้หรอกเพราะว่าเราสามารถถ้าดูจากออเดอร์เราจะสามารถได้รหัสกับลูกค้ารหัสกับยอดซื้อสะสมมาได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ชื่อแต่ตัวรีพอร์ตเราอยากได้ชื่อไงเราก็เลยต้องสร้างวิวมาก่อนเราก็สร้างวิวตั้งชื่อวิวว่า customer total นะคะเราอาจจะงงๆจำพังเดี๋ยวย้อนดูอาจารย์น่าจะแคปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งที่อธิบายอันนี้ เรามีเทเบิล5 เทเบิลแบบนี้ใช่ไหมเรามีคัสโตเมอร์มีออเดอร์มีดีเทลแล้วก็โปรดักต์อะไรเงี้ยอ่ะแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากได้ยอดซื้อของลูกค้าใช่ไหมคะมันที่สัมพันธ์กันก็จะแถวๆเนี้ยคัสโตเมอร์ออเดอร์เพราะว่าออเดอร์เนี่ยจะมีทัวร์ทัลไว้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตรงไอออเดอร์นะคะมีเราจะรู้ว่าCID ไหนเป็นคนออเดอร์แล้วก็ total เนี่ยคือเท่าไหร่ประมาณนี้เงินคือเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแต่ว่าคือแต่ละโรแต่ละเรคคอร์ดมันคือข้อมูลของลูกค้า1 คนแต่ซึ่งลูกค้าอาจจะซื้อหลายครั้งอะหลายครั้งแล้วเราจริงๆก็คือเราอยากจะซัม total นั่นเองแต่ถ้าทำแบบนั้นเราจะได้แค่ CID แต่เราจะไม่ได้ name เราจะได้แค่รหัสลูกค้าแต่เราจะไม่ได้ชื่อประมาณนี้เราอยากได้ชื่อด้วยเราก็เลยนั่นแหละที่เราต้องสร้างวิวไม่งั้นเราไม่รู้จะสร้างวิวยังไงไม่งั้นไม่รู้ว่าเราจะ select ยังไงนะคะก็ถ้าเราอยากได้แค่รหัสลูกค้า1คือเราก็ต้องselect ให้ถูกด้วยเนาะเราจะ select ยังไงเราอยากได้ output คือรหัสลูกค้ากับราคารวมทั้งหมด ที่เขาเคยซื้อนะคะเนี่ยเราอยากได้เอาพุทแบบนี้เรา select star form i order ออกมาดูว่า คือข้อมูลเราอาจจะเยอะนิดนึงเยอะกว่าของมึงเพราะว่าเราแบบ
insert ข้อมูลไปเยอะๆเพื่อที่จะทำตรงรีพอร์ต2อ่ะให้มันมีหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกันแล้วล่ะตอนนี้แล้วก็จะมีปี2019 2020 2021อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเรา select star from i order เราจะเห็นว่าลูกค้าคนนี้ลูกค้าคนนี้ซื้อ405ซื้อบ้าง406ซื้อตรงนี้ซื้อ90บาท406ตรงนี้ซื้อ140,000 06ตรงนี้ซื้อ105บาทอะไรเงี้ยแล้วเราจะหาว่าลูกค้าคนนี้ซื้อราคารวมทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะละเอียดอันนั้นก็อาจจะแต่ละปีเนี่ยซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยปี2019 2020เราไม่สนใจเราจะเอา2021ก็ค่อยเป็นปีอีกทีอ่ะก่อนที่จะไปดูวิวลองช่วยเราซีเล็กข้อมูลดูเราอยากได้เช่นเอาพูดว่า401ซื้อทั้งหมดแล้ว2ล้านบาทอะไรร้านนี้ขายดีมากกี่ล้านก็ไม่รู้402ซื้อราคารวมทั้งหมดแล้ว15,000 403ซื้อราคารวมทั้งหมดแล้ว50,000ประมาณอย่างนี้เราอยากได้เอาพูดประมาณนี้เราควรจะซีเล็กยังไงจาก i order จาก table i order เนี่ยแหละไม่มีคนตอบฮะหรือไม่เข้าใจคำถามไปอีกรอบครับเราอยากได้เอาท์พุตแบบนี้จาก table i order เนี่ยมันคือข้อมูลแบบนี้ได้มาจากแค่ table i order เราอยากได้เอาท์พุตว่ารหัสลูกค้าคนนี้รหัสเนี้ยซื้อราคารวมทั้งหมดแล้วกี่บาทอย่างตอนนี้เรามีทั้งหมด49 record ใช่ไหมข้อมูลที่เรา insert เข้าไปใน table i order มี49 record แต่ว่ามันก็แต่ละ record ก็จะหมายถึงลูกค้าคนนี้ซื้อของ order ชิ้นเนี่ย order ครั้งเนี้ย order ที่9เนี่ยราคารวม 240,000 อะไรเงี้ยลูกค้าคนนี้ซื้อ 12,000 ลูกค้าคนนี้ซื้อ140บาทประมาณอย่างนี้แต่มันก็คือแยกกันอยู่แต่ละรหัสลูกค้าใช่ไหมเราอยากได้ output หน้าตาแบบนี้คือรหัสลูกค้า401ซื้อราคารวมทั้งหมด2ล้านบาทอะไรประมาณนี้200,000บาท402ซื้อเท่านี้เราจะ select ยังไงtotal where PID where PID อะไรอ่ะถ้าเรา select star from i order ใช่ไหมเราก็จะได้เนี่ยแหละอย่างนี้เราควรจะ select อะไรมาช่วยเราหน่อย CID select sum total sum total from i orderorder by order by CID นะครับ order by CID อย่างนี้หรอใช่มั้ยรันดูเลยอยากรู้ว่าใช่มั้ยใช่มันก็ error เพราะว่ามันก็จะบอกว่า I order in CID because it does not contain aggregate function or group by cost อะไรอย่างนี้เห็น error แล้วพอนึกออกไหมว่ามันควรจะโอเคเฉลยเลยแล้วกันคือเราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนเอาค่าของ total เอาคอลัมน์ total มาหาผลรวมนั่นเองมันก็คือ sum แต่การที่ select column กับ aggregate function มันจะมีอยู่5ตัว min max average sum count อะไอ้พวกเนี้ยเราไม่สามารถ select กับ column ธรรมดาเฉยๆได้ยกเว้นว่าเราจะ group byซึ่งมันก็ make sense ว่าเราจริงๆเราก็ต้องการ group by นั่นแหละ group by คือการจัดกลุ่มนะคะเหมือนกับเอาข้อมูลใน i order เนี่ยมาจัดกลุ่มอย่างนี้จัดกลุ่มตามอะไรตามคอลัมน์ CID จัดกลุ่มเสร็จแล้วทำอะไรหาผลรวมของคอลัมน์ total ซะให้เราหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำสั่งแบบนี้จะได้ output แบบที่เราต้องการลูกค้าเรามีแค่6คนนั้นในร้านที่เคยซื้อของมี401ซื้อรวมแล้ว800,000กว่าบาท402ซื้อรวมแล้วเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าเวลาเรา select นะคะถ้าเราใช้ aggregate function มันจะไม่มีชื่อคอลัมน์อย่างนี้ใช่ไหมให้เราแบบใช้ table areas เช่น s total อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเผื่อเรา select แล้วเราอยากจะ
ถ้าในฝั่งโปรแกรมมิ่งเราอยากจะรีเฟอร์ถึงชื่อคอลัมน์เนี้ยมันจะไม่มันรีเฟอร์ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีชื่อคอลัมน์แต่พอเวลาเรา select as อย่างนี้แล้วมันก็จะมองอันนี้เหมือนเป็นชื่อคอลัมน์ฝั่งโปรแกรมมิ่งเราก็จะสามารถเรียกอันนี้เป็นชื่อคอลัมน์ได้ประมาณนี้คือเราอาจจะอ้างอิงถึงเป็นอินเด็กซ์ก็ได้หรือว่าเป็นชื่อคอลัมน์ก็ได้ก็เพราะฉะนั้นหน้าตามแบบนี้เราก็จะได้อย่างนี้หมายถึงลูกค้าแต่ละคนเนี่ยซื้อของรวมแล้วกี่บาทประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากได้เป็นปีด้วยเราอยากได้ละเอียดถึงปีแบบแต่ละปีมันซื้อต่างกันอะเราก็ select โอ้โทษทีดูก่อนคอลัมน์มันชื่ออะไรโอเดตใช่ไหมเราอยากจะแยกเป็นปีเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่ารหัสลูกค้ารหัสนี้ซื้อแต่ละปีนี่เท่าไหร่เราสนใจแค่ปีเราก็จะไม่เอาทั้งโอเดตนะเราบอกว่า year ของโอเดตแต่ถ้าเรา select แค่นี้แน่นอนคำสั่งนี้ก็จะ error อีกแล้วเพราะว่า year โอเดตเนี่ยมัน select ไม่ได้นะมันถูก select ด้วยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน group by ก็ด้วย sense มันก็อย่างนั้นแหละเราอยากจะ group by CID แล้วก็จากรหัสของลูกค้าแยกเป็นปีให้เราดูด้วยว่าลูกค้า401เนี่ยซื้อปี2019เท่าไหร่2020เท่าไหร่2021เท่าไหร่ประมาณนี้นะก็จะได้แบบนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดในคอลัมน์นั้นไม่มีชื่อมันเกิดจากฟังก์ชันมันจะไม่มีชื่อเราก็จะ as year อันนี้ก็ as total ใส่ไว้แล้วก็จะได้บอกว่าคือ401เนี่ยจริงๆเขาซื้อรวมเท่าไหร่ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอะ401ซื้อรวมทั้งหมด800,000 บาทใช่ไหมฮะแต่ว่ามันแยกเป็นแต่ละปีคือปี2019เขาซื้อ300,000ปี2020เขาซื้อ100,000ปี2021ซื้ออีก300,000ประมาณนี้นะคะอันนี้คือไอเดียการ select แบบที่รวมกับฟังก์ชันการใช้ group by อะไรอย่างนี้ก็อาจารย์อาจจะก็ไปเรียวเหมือนทีนแหละนะเพราะว่ามันก็เป็นรูปแบบคำสั่ง select กลับมาที่ view ของเราที่เราอยากสร้างเราจะเห็นแล้วว่าเราอ่ะ select แบบนี้ได้ละเราอยากได้แต่ว่าหน้าตาที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้ตอนนี้เราได้มาแบบนี้ละรหัสกับราคารวมที่เขาซื้อใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ชื่อแต่ว่าเราอยากได้เอาชื่อมาแสดงทำไมเราถึงอยากได้ชื่อเดี๋ยวเราจะรันอันนี้เพราะว่าอาจารย์อยากจะทำรีพอร์ตหน้าตาแบบนี้เราอยากจะรู้ว่า401เราอยากได้ชื่อเขามาแสดงด้วยอาจจะอยากได้รูปด้วยระดับคนนี้เขาอยู่ระดับไหนยอดซื้อรวมทั้งหมดเขาอาจจะเห็นว่ามันก็เหมือนกันกับที่อาจารย์ select ตะกี้ใช่ไหม800,000อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเรายังไม่เพิ่มข้อมูลนะ800,000 8,000ประมาณนี้ใช่ไหมคะมันก็คืออันนี้แหละ800,000 8,000ถ้าเรายังไม่เพิ่มข้อมูลอะไรเงี้ยก็ไปอ่านมาจากด้านเดียวกันก็เรามีลูกค้าร้านเรามีลูกค้าที่ซื้ออยู่แค่3คนนี้อันเนี้ยอันนี้รีพอร์ตที่เราอยากจะทําคือดูว่าแต่ละลูกค้าแต่ละคนเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างนะฮะคนนี้เคยซื้อเพนซิลซื้ออันนี้วันไหนอันนี้เราแค่แบบดูรายละเอียดเป็นรายการเลยเราไม่กรุ๊ปบายของที่เขาซื้อคือบางคนอาจจะอยากทําว่าลูกค้าคนนี้ซื้อสินค้าชิ้นนี้ไปกี่ชิ้นอาจจะเกิดอยากทำไอเดียแบบนั้นก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์เอาแค่แบบนี้ก็คือลูกค้าแล้วเราอยากได้ชื่อทีนี้แต่พอเราซีเล็กแค่แบบนี้มันได้แค่ลูกค้ากับทูทอลแต่ว่ามันไม่มีชื่อออกมาแล้วเราจะทำยังไงเราก็เลยต้องสร้างวิวเข้ามาช่วยอันนี้ตอนนี้เราซีเล็กอันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเอางั้นเราเอาเนมเลยสิก็ถ้าเรา select name ไปด้วยแบบนี้มันก็ไม่ได้อีกแล้วมันก็ error อีกแล้วเพราะว่า name ไม่ได้อยู่ใน group by ถ้างั้นเรา group by name ด้วยเลยใช่ไหมหนึ่งคือไอเดียคือ group by ไอเดียหนึ่งคือเราไม่ควรจะ group by name อย่างยิ่งนะ group by คือการจัดกลุ่มเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าสมมติว่ามันเป็นไม่ได้ว่าจะ group by name เนี่ยพอจัดกลุ่มด้วยชื่อเหมือนคนเอาคนชื่อปีเตอร์อาจจะปีเตอร์มี5คนเป็นคนละคนกันพอเรามาบอกว่ากรุ๊ปบายเนมเหมือนเอาปีเตอร์ทั้งหมดมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็หาซิว่าคนชื่อปีเตอร์เนี่ยยอดซื้อเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะซึ่งมันไม่เมคเซนส์เลยเพราะว่าปีเตอร์เป็นมันคือคนละคนกันอย่างอันนี้โอเคเออร์เลอร์เพราะว่าเรายังไม่ได้จอยใช่ไหมเราโอเคงั้นไปจอยกับคัสโตเมอร์เรา
ก็ where i order .cid เท่ากับ customer ไม่ต้องตัวใหญ่ก็ได้ customer .cid แล้วก็ group by cid กับ name ซะประมาณนี้ambiguous cid โอเคที่มันเกิด error ambiguous นี่นะคะเพราะว่าพอเรา select join มาจาก2อันคือคอลัมน์ i order ก็มี cid คอลัมน์ customer ก็มี cid มันก็เลยเวลาเราอ้างอิงถึง cid เราต้องบอกว่าไอ้ cid เนี้ยเป็นของ table ไหนไม่งั้นจะขึ้น error แบบนี้นะคะ ambiguous column name หมาย ambiguous คือการคลุมเครือแปลว่าคลุมเครืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าไอ้ cid เนี้ยหมายถึงตัวไหนเราก็ต้องบอกชื่อ table ไปอันนี้โอเคมันได้เพราะว่ามันมี CID มาประกบด้วย group by CID กับ name เนี่ยทำแบบนี้มันได้เพราะว่ายังไง CID มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ควรจะ group by name อย่างยิ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่มี CID มาประกบเนี่ยการ group by name มันจะประหลาดมากจริงๆแล้วอันนี้ที่ได้CID กับ name CID name CIDโอเคมันได้แต่ถ้าไม่มี CID นะคะแต่โอเคข้อมูลของอาจารย์มันก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครที่ชื่อซ้ำกันเลยแต่ถ้ามันมีคนที่ชื่อซ้ำกันชื่อปีเตอร์เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเอาพูดออกมาผิดอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอา name มา group by ยกเว้นเราอยากจะหาว่าในห้องนี้มีชื่อปีเตอร์กี่คนมีชื่อเอ็ดเวิร์ดกี่คนอันนั้นแบบค่อยอันนั้นค่อย group by name อะไรอย่างนี้นะแต่ว่ากรณีนี้มันไม่ใช่เราก็จะเอาออกไปประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอเดียงั้นเราจะทำยังไงเราก็จะสร้าง view เข้ามาทำ select อันนี้ให้เราก่อนแล้วเราค่อยเอาไป join นะคะสร้าง view เราทำได้ยังไงเราก็บอกว่า create view มันอาจจะ error เพราะว่าจะน่าจะสร้าง view ไว้แล้วตอนนี้ไม่อ่ะดรอปวิวก่อนถ้าเราสร้างวิวผิดหรือว่าเราอยากจะยกเลิกนะคะอย่างอาจารย์จะยกเลิกเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างให้พวกเราดูเนี่ยอาจารย์ก็คำสั่งก็คือ drop view นะคะเหมือนกับ trigger เรา create trigger ถ้าเราอยากจะยกเลิก trigger หรือว่าสร้างผิดอยากจะสร้างใหม่ยกเลิกตัวเดิมไปก่อนก็ drop trigger เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวอาจารย์จะพาดู draw procedure แล้วก็ create procedure ถ้าเราจะยกเลิกเราก็ drop procedure นะคำสั่ง drop คือการเอาออกนั่นเองเลิกไปก็อันนี้อาจารย์ก็ดรอปวิวที่อาจารย์ทิ้งไว้ซะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพาดูอันนี้เลยก็ได้แล้วก็ create view อาจารย์ตั้งชื่อวิวว่า customer total นะอาจจะตั้งชื่อวิวอย่างอื่นอะไรก็ตามเวลาแต่เรา refer ถึงก็เวลาเราอ้างอิงถึงก็จะใช้ customer total อาจารย์จะให้มันเป็น CID กับ C total อันนี้อาจารย์ใช้ S total ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะกลายเป็นชื่อคอลัมน์ asก็เหมือนเดิมก็คือการที่เรา select ตะกี้ select CID แล้วก็ sum ของ column total from i order group by CID เนี่ยถ้าเรา select แค่นี้เห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเรา select แค่นี้ยังไม่สร้าง view นะมันก็จะได้ไอ้ output ตะกี้ที่เราต้องการแต่จังก็สร้าง view มาเพราะฉะนั้นในระบบใน account ของอาจารย์ก็จะมี view ที่ชื่อ customer total แล้วมันจะทำงานเกือบๆเท่าๆกับ table เลยเพียงแต่มันไม่ได้มี data อยู่จริงๆนะแต่ว่าก็เราก็จะสามารถ select จาก view ได้เช่น select star form customer total ถ้าเราสั่งแค่นี้ไอ้ใน view เนี่ยมันจะชื่อคอลัมน์ก็จะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นคอลัมน์ที่ขึ้นมาก็จะเป็น CID กับ C total ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีลูกค้าอยู่6คนที่เคยซื้อของประมาณนี้นะจริงๆในลูกค้าในระบบเราอาจจะมีหลายคนหรือเปล่าวะทำไมมีแค่6คนคนบนนะตอนที่เราแรนดอมใส่เข้าไปอ๋อลูกค้ามัน6คนจริงๆเราอาจจะไปลบออกบางอันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทีนี้เรามีข้อมูลจากวิวแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้อยากได้เอาท์พุตแบบที่เราต้องการเอามีชื่อด้วยก็คือเราก็จอยวิวนี้กับ
ตัว customer นั่นเองก็ select เอออยากได้อะไร CID เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่า customer CID อยากได้ name ไม่ต้องบอกชื่อ table ก็ได้เพราะว่าคอลัมน์ที่ชื่อ name มันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วไม่ซ้ำกับคนอื่นเลยแล้วก็ C total คือคอลัมน์นี้ที่เราอยากได้ from เราก็จอย customer กับไอตัว view ที่เราสร้างตะกี้ก็คือCustomer total where ก็จอยกันปกติคือ customer.cid เท่ากับ customer.total.cid เราก็ไม่ต้อง group by อะไรแล้วเพราะว่ามันก็จะเอาคอลัมน์ CID เนี่ยมาจอยแล้วก็เอาบอกชื่อกับบอกราคารวมที่คนนี้เคยซื้อก็จะได้แบบนี้นั่นเองทีนี้เราควรจะสร้างวิวแบบไหนนะคะคำถามต่อมาเราสร้างวิวที่ประกอบด้วยคอลัมน์อะไรบ้างหรืออะไรเราต้องดูก่อนว่าเราอยากจะได้เอาท์พุตแบบไหนอยากจะได้รีพอร์ตหน้าตาแบบไหนที่มันซีเล็กธรรมดาไม่ได้ซีเล็กจอยเฉยๆก็ไม่ได้อาจารย์คิดว่าพวกเราอาจจะงงๆแน่นอนอยู่แล้วงงมาทุกวีคอันนี้ยิ่งงงเพราะว่าจอยก็อาจจะลืมๆไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราน่าจะสอนทั้งหมดภายในคลาสนี้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของดาต้าเบสไปก็อยากให้ไปดูเพิ่มเติมถ้าเราอยากจะจอยเรื่องไหนหรือว่าสงสัยว่าผมถ้านึกถ้าตัวเองนึกออกว่าดีไซน์รีพอร์ตออกมาแล้วว่าอยากจะได้รีพอร์ตหน้าตาแบบนี้แต่จอยไม่ได้ถามอาจารย์นอกรอบก็ได้นะคะว่าคำผมอยากได้รีพอร์ตหน้าตาแบบนี้จะซีเล็กยังไงเพราะว่ามันจะเยอะอะมันเยอะสิ่งบางทีจะต้องสร้างวิว2อันมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยวิวอันเดียวอาจจะไม่พอวิว2อันเอามาช่วยก็การสร้างวิวนี่เป็นเรื่องปกติมากคือควรจะสร้างเลยเพื่อแบบให้มันซีเล็กได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะประมาณอย่างนี้อ่ะอันนี้เราได้วิวแบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาไปซีเล็กข้อมูลช่วยเพิ่มเติมได้นั่นเองอันนี้จังแค่รีแคปเรื่องวิวเฉยๆนะว่าอยากจะสร้างวิวหน้าตาแบบนี้แล้วก็เนี่ยที่อาจารย์พาดูตะกี้ก็ select star from customer total ได้เลยก็เอาไปจอยแล้วก็จะได้เอาท์พุตแบบที่เราต้องการอย่างนี้อย่างที่บอกว่าจะต้องไปสร้างวิวตัวอื่นอีกนะคะแล้วแต่เลยว่ารีพอร์ตเราจะหน้าตายังไงอีกตัวหนึ่งที่อยากให้รู้จักรีคอร์มาหน่อยก็คือ straw procedure นะคะ straw procedure ก็จะเหมือนเป็นฟังก์ชันคล้ายๆ trigger นะคะหมายถึงเวลาการสร้างหรือการทำงานอะไรของมันเวลาสร้างคำสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าทริกเกอร์เนี่ยเราสร้างเสร็จแล้วเสร็จเลยมันจะทำงานให้อัตโนมัติใช่ไหมถ้าจำเรื่องทริกเกอร์ได้มันจะทำงานกรณีที่มี insert delete update เกิดขึ้นกับ table ที่มันเฝ้าอยู่อันนั้นคือทริกเกอร์ทีนี้ straw procedure เนี่ยมันจะเหมือนเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างไว้ที่ฝั่ง DBMS อีกแล้วเราสามารถให้มันคำนวณค่าต่างๆ output ค่าต่างๆเราในการทำงานในฝั่งใน straw procedure สามารถเป็น select data update data deleteinsert เพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็การทำรีพอร์ตก็จะง่ายถ้าเราสร้างวิวแล้วก็ straw procedure มา select ต่างๆเอาไว้คำสั่ง select join อะไรเยอะๆวุ่นวายเนี่ยสร้าง procedure ไว้เลยฝั่ง Java หรือว่าฝั่ง programming คือไม่ใช่เฉพาะฝั่งของ programming นะมีหน้าที่แค่ execute ตัว procedure แค่นั้นเพราะฉะนั้นมันจะดีตรงที่การสร้าง procedure เนี่ยคือนึกถึงถ้าข้อดีของคือ database ก้อนนี้อาจจะไม่ใช่แค่โปรแกรมเมอร์คนนี้คนเดียวที่ใช้งานนะคะที่เขียนโปรแกรมที่ access ไปหามันที่ต้องเข้าถึง database สมมุติว่าในบริษัทเรามี database มีโปรแกรมเมอร์หลายคนซึ่งทุกๆคนต้องการจะทำรีพอร์ตหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยคือแทนที่แต่ละคนจะไปสร้างไปเขียนฝั่งโปรแกรมของตัวเองบางคนเขียน Java คน PHP หรืออะไรก็ตามใดๆก็ตามแล้วก็โอ้มานั่งนึกเองว่าฉันจะ select ข้อมูลยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็เสียเวลาแล้วก็เปลืองพลังงานแล้วก็มันก็กลายเป็นไปทำงานของฝั่งโปรแกรมมิ่งซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราสร้าง procedure ไว้แล้วใครก็ตามที่ต้องการรีพอร์ตแบบนี้แค่ execute procedure ชื่อเนี้ยแค่นั้นเองจบเลยก็มันก็จะง่ายขึ้นในการเขียนโปรแกรมนะก็การสร้าง straw procedure คำสั่งก็คือ create procedure แล้วก็ตามด้วย procedure name แล้วก็ถ้ากรณีที่จะมีparameter นะคะ variable parameter เข้ามาก็บอก
ือ procedure สามารถมี parameter ด้วยได้หรือไม่มีก็ได้นะมันจะคล้ายๆเวลาเราสร้างฟังก์ชันอะรับ parameter อะไรเข้ามานะประมาณนั้นแล้วก็ as แล้วก็ sql command คือเวลาสร้างรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้เสมอ create อะไรตามด้วยชื่อแล้วก็คีย์เวิร์ดถัดมาก็คือ as แล้วก็คำสั่งซึ่ง sql command จริงๆแล้วเรื่องของ source procedure ถ้าเราสร้างได้ดีๆหรือว่ามันต้องทำงานยากๆนะคะมันจะมีเคอร์เซอร์ตัวแปรที่เป็นแบบเคอร์เซอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมถ้าสนใจหรือว่าวันหนึ่งที่เราต้องไปทำงานอะไรที่มันเยอะๆที่เกี่ยวกับ database ก็หวังว่าจะไปดูเพิ่มเติมหรือว่าไปดูเลคเชอร์เราเรื่องในวิชา database อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็จะมีเคอร์เซอร์อะไรวุ่นวายไปหมดไม่ถึงกับวุ่นวายขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้อาจารย์ก็จะพาดูตัวอย่างง่ายๆว่ามันทำยังไงทีนี้ procedure เนี่ยไม่เหมือนกับ trigger ตรงที่สร้างเสร็จแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นของมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากให้มันทำงานเราต้องสั่งให้มันทำงานคำสั่งที่ใช้ก็คือ execute exec นะคะ execute แล้วก็ตามด้วยชื่อ procedure ในชีทเราไม่ได้บอกว่าเราจะสร้าง procedure แบบไหนเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับ report อีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาให้ดูตัวอย่างที่เราสร้าง procedure ไว้สำหรับ report ตัวนี้แหละสำหรับที่จะทำรีพอร์ตตัวนี้การแสดงข้อมูลการซื้อของลูกค้าที่เราให้ดูตะกี้นะจะเห็นว่าเอาลูกค้าเรามี6คนถ้าเวลาเราคลิกที่ radio ที่เช็คบ็อกซ์นี่คอมโบบ็อกซ์มันก็จะแสดงข้อมูลของลูกค้าคนนี้401อะไรเงี้ยถ้า402ก็จะแสดงเฉพาะ402แล้วก็บอกว่าเขาซื้อทั้งหมดเท่าไหร่แล้ว404คือวันนี้ซื้อยอดซื้อทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะดูของลูกค้าทุกคนการทำงานเราก็จะกด enter เฉยๆคือหมายถึงลบอันนี้ออกแล้วกด enter มันจะแสดงข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดเราน่าจะไม่ได้ order by นะมันก็เราน่าจะ order by date มากกว่าไม่ใช่มันก็จะเป็นปี2019ขึ้นมาก่อนแล้วก็ปี2020อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะทำละเอียดมากกว่านี้ก็เช่นทำเป็นปีขึ้นมาอีกให้เลือกเป็นปีอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่อันนี้จะเห็นว่าการทำงานก็คือรีพอร์ตนี้สามารถดูได้ทั้งลูกค้าทุกคนเลยที่แบบเคยซื้อประมาณอย่างนี้มันก็จะออกทั้ง401 406หรือว่าจะดูแบบเป็นคนๆไปแบบเนี้ยนั่นก็คือเราสร้าง procedure ที่ให้มันรับข้อมูลแบบจะส่งรหัสลูกค้ามาไหมถ้าไม่ส่งมาเราแสดงทุกคนนะแต่ถ้าส่งรหัสลูกค้ามาเราจะแสดงข้อมูลของลูกค้าคนนั้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยโปรเซสเยอร์เราทำงานแบบนี้นะรีพอร์ต2เราก็น่าจะทำแบบนั้นเหมือนกันอันนี้รีพอร์ต2ตัวอย่างรีพอร์ต2ที่ทำคือเราแสดงข้อมูลการขายจำนวนรวมจำนวนชิ้นนะคะจำนวนชิ้นไม่ใช่จำนวนราคานะจำนวนชิ้นที่ขายได้ในปีนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเคอร์เรนต์ปีขึ้นมาก่อนมันมีร้านเราเปิดมา3ปี2019 2020 2021ถ้าเราเลือกอ่ะเลือกให้ดูใหม่ว่ารีพอร์ตการขายสินค้าแต่ละชนิดอะไรอย่างงี้นะก็ขึ้นปี2011ปีนี้ขึ้นมาก่อน2011เนี่ยสินค้ารหัส P อ๋อเราไม่ได้ทำอันนี้ไว้มั้งว่าอ่านอันนี้ด้วยตอนแรกปี2011 P01 เนี่ยขายได้ทั้งหมด22ชิ้นประมาณนี้นะขายเดือนอันนี้เราก็เก็ตเอามาแค่เดือนหมายถึงดูไม่ใช่เอามาดูถ้ากรณีที่จะเลือกปีแต่ละปีเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ทำให้ดูทุกปีนะหมายถึงไม่สามารถเลือกทุกปีได้อันนี้เราแบบบังคับเลยว่าอาจจะต้องเลือกปีนะอะไรประมาณอยากให้รีพอร์ตหน้าตาก็รีพอร์ตเป็นเดือนว่าเดือนจูนขายได้17ชิ้นเดือนมาร์ชขายได้5ชิ้นจำนวนรวมที่ขายได้รวมทั้งของปีนี้ก็คือ22ชิ้นถ้าจะดู P02ขายเดือนจูนได้6ชิ้นอะไรเงี้ย P04 ขายจูนกับมาร์ชทำไมมีแค่2เดือนนี้มีอันอื่นP08 ขายได้เนี่ยมันคือโน้ตบุ๊กขายได้ทั้งหมด14ชิ้นรวมแล้วนะปีนี้ขายได้14ชิ้นแต่ละเดือนแยกดูแต่ละเดือนว่าขายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าจะไปดูปี2019ก็ขายได้19ชิ้นปี2020ขายได้44ชิ้นประมาณนี้นะก็ย้ำอีกทีว่ารีพอร์ตอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนเรานะเราที่ถามว่าโอเคอยากจะดูยอดการขายว่าแต่ละปีสินค้าชิ้นนี้ขายได้กี่ชิ้นประมาณนี้นะอันนี้เราก็จะสร้าง procedure ว่าให้มันรับข้อมูลอะไรมาแล้วก็แสดงให้ดูอย่างอันนี้
ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ากรณีที่เราไม่เลือกลูกค้าเลยมันจะแสดงลูกค้าทุกคนแต่ถ้ากรณีที่เราเลือกลูกค้ามันจะแสดงเฉพาะลูกค้าคนนั้นนะคะเราก็สร้าง procedure เราก็ดูว่า report เราต้องการอะไรเราต้องการ output อะไรมี CID PID name name หมายถึง name ของname ของ product เพราะว่า name ของลูกค้าเราก็โชว์ไว้ตรงนี้แล้วโชว์ไว้ตรง top ตรงข้างบนแล้วใช่ไหมคะราคาของ product ชิ้นนั้น amount คือจำนวนที่ขายได้จำนวนที่ซื้อที่ลูกค้าคนนั้นซื้อในวันนั้นอะไรประมาณนี้วันที่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าประเด็นที่จะให้ดูก็คือพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาว่าเราต้องการจะดูลูกค้าคนเดียวหรือต้องการจะดูลูกค้าทุกคนประมาณนี้นะคะแต่แน่นอนก็มีหลายเรื่องอีกแล้วว่าเราจะซีเล็กยังไงก่อนเราถึงจะได้ข้อมูลแบบที่เราต้องการนะคะข้อมูลที่เราต้องการคืออันนี้ CID PID name price amount อะไรประมาณอย่างนี้เราก็แค่ select เราอยากได้อะไรเราก็ select อันนั้นมาเราอยากได้รหัสลูกค้า product ID อันนี้เราไม่ต้องเอามาจาก table customer นะคะเพราะว่าใน table I order มันมีรหัสลูกค้าอยู่แล้วถ้าเรา select แค่นี้อันนี้อาจารย์รันเฉพาะคำสั่ง select ให้ดูนะมันก็จะอ๋ออาจารย์ใช้ตัวแปร CIDประมาณนี้เหมือนกับเวลาจะสร้าง procedure นะคะเราก็ควรจะต้องดูก่อนว่าเรา select ยังไงเราก็ลอง select มาก่อนเลย select joy อะไรหน้าตาอย่างที่เราต้องงานเนี่ยมันต้อง joy ยังไงเอามาดูก่อนเลยนะแล้วเราก็สมมุติข้อมูลอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่างอาจารย์สมมติว่าจะดูของลูกค้า401ประมาณนี้ก็จะได้ output แบบนี้นี่คือ output ที่เราต้องการเอาไปโชว์ใน report ใช่ไหมรหัสคนนี้พีอันนี้จริงๆแล้วอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เอา CID มาได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคือเพราะว่า CID มันโชว์ตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยงั้นตอนที่เรา select เราไม่เอา CID มาก็ได้แต่อาจารย์แบบเอามันง่ายๆให้มันโชว์เลยเพราะว่ากรณีที่ไม่เลือกลูกค้าก็อยากเห็น CID ซึ่งจริงจะทำให้มันต่างกันก็ได้นะคะว่าตอนที่ดูลูกค้าคนเดียวไม่ต้องเอา CID แต่ถ้าดูลูกค้าหลายคนเอา CID มาด้วยแบบนั้นก็ได้นะก็เดี๋ยวเราดับ procedure ทิ้งแล้วเดี๋ยวสร้าง procedure ใหม่ให้ดูว่ามันจะต่างกันยังไงก็อันนี้เรา select อยากได้ CID PID product name แล้วก็ price ของ product amount คือจำนวนที่ซื้อใน order นั้นแล้วก็วันที่ซื้อแล้วก็ select มาอันนี้เอามาจาก I order I detail แล้วก็ product เพราะว่าที่ต้องเอามาจาก product ด้วยเพราะเราอยากได้ product name นั่นเองอยากได้ชื่อมันมาด้วยอยากได้ราคาด้วยนั่นเองแล้วก็จอยให้เสร็จแล้วก็จะดูของลูกค้าคนไหนกรณีที่เขาส่งรหัสลูกค้ามาหมายถึงกรณีที่สนใจเฉพาะลูกค้าบางคนแสดงว่าสนใจ405แล้วก็ I order จาก CID เท่ากับ405ประมาณนี้นะเราอยากออเดอร์บัตรของเราให้เรียงลำดับตามวันที่ซื้อแล้วก็รหัส product กรณีที่ดูของลูกค้า1คนนะประมาณนี้เราก็ select ดูเราจะได้เอาแบบนี้อ่ะเรารู้สึกว่าคำสั่งมันถูกแล้วนะคำสั่ง select ถูกแล้วเราก็ค่อยไปสร้าง procedure นะคะอันนี้กรณีที่คำสั่งกรณีที่มีรหัสลูกค้ากรณีที่ไม่มีรหัสลูกค้าเราก็ไม่ต้องมี where I order .cid เท่ากับอันนี้เหมือนเราต้องเอาอันนี้ออกไปอะแบบเนี้ยจะทำให้เราได้ข้อมูลของลูกค้าทุกคนเห็นไหมคะเราข้อมูลเรามีการซื้อทั้งหมด112รายการเราอาจจะอยากเปลี่ยนเป็น order by CID กรณีที่เราไม่ระบุรหัสลูกค้านะคะเอ้ยให้มันดูง่ายๆเรา order by CID ดีกว่าเนี่ยเราค่อยไป audit แล้วแต่รูปแบบ report เราเลยนะคะว่าอย่างเราจะทำเป็นแบบนี้เอารวม401มาดูก่อนว่า401แต่ละวันเขาแต่ละวันเนี่ยเขาซื้ออะไรอย่างนี้นะก็จะคำสั่งอาจจะสามารถแตกต่างกันได้หรือถ้าเราอยากว่าเอ้ยกรณีที่
เขาบอกรหัสลูกค้ามาซีศูนย์หนึ่งซีศูนย์สองไม่ต้องเอาพุท CID ได้ไหมเพราะยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกค้าคนนี้อ่ะก็ได้เราก็ไม่ต้อง select CID นะคะคำสั่งก็จะต่างกันกรณีที่บอกรหัสลูกค้าอันนี้กรณีที่ไม่บอกรหัสลูกค้าเราซีเล็กแบบนี้อ่ะถ้าเราลอง select ดูแล้วเราโอเคพอใจแล้วว่านี่แหละจะไปเป็น report เราเราก็มาสร้าง straw procedureStraw Procedure สร้างได้ยังไงก็ Create Procedure อาจารย์ตั้งชื่อง่ายว่าปกติอาจารย์มักจะตั้งชื่อ Procedure มันก็ SP Straw Procedure ก็ SP Underscore แล้วก็ชื่อเหมือน Trigger แล้วก็จะเป็น TG อะไรอย่างเงี้ยก็ Create Procedure SP Underscore อาจารย์ก็ตั้งชื่อว่า Report 1แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะมีหลาย Report ไม่ขี้เกียจคิดชื่อว่า Customer Order หรือ Customer employee sale อะไรบางเนี่ยเยอะอะไรเงี้ยฉันก็เอา report หนึ่งเลยฉันก็ create procedure report หนึ่งทีนี้ใน procedure นี้มันควรจะรับพารามิเตอร์อะไรล่ะก็เพราะว่าของเราเนี่ยประเด็นของเราคือจะดูว่า report นี้เขาจะดูลูกค้าคนเดียวหรือว่าจะดูลูกค้าทุกคนเพราะฉะนั้นงานของเราก็คืออ้าวจะรับ CID มาไหมเราก็เลยให้มีพารามิเตอร์คือ CID เวลารับพารามิเตอร์นะคะตัวพารามิเตอร์มันจะมองเหมือนเป็นตัวแปรนึงจะต้องขึ้นต้นด้วย assign ไอ้ตัวเครื่องหมาย assign นี้ก็เราตั้งชื่อพารามิเตอร์ว่า CID ก็บอกว่ามันเป็นวาชาเป็นบอกไทป์ของมันคือเราให้มันรับวาชา10ตรงเท่ากับแล้วก็อันนี้เป็น single quote 2ตัวแบบนี้นะคะอันนี้หมายถึงเป็นค่า default นะคะกรณีที่พารามิเตอร์มีค่า default เนี่ยหมายถึงเวลาที่เราเรียก procedure นี้เราจะส่งค่ามาหรือไม่ส่งค่ามาก็ได้ประมาณอย่างนี้ถ้าไม่ส่งค่ามามันจะมองว่าให้ CID เป็นช่องว่างเป็นว่างๆนั่นเองไม่ใช่เป็นช่องว่าง space bar นะคะเป็น string ที่แบบไม่มีค่าเป็น null อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้ากรณีที่เขาส่งค่ามาก็มันเขาส่งค่าอะไรมาเขาส่ง C77 มันก็จะรับตัวแปร CID ก็จะรับเป็น477อะไรนี้นะก็ create procedure รับพารามิเตอร์นี้มา as procedure จะให้มันทำงานยังไงแล้วก็ใช้เงื่อนไข if ไอ้ตัวแปร CID เนี่ย is now คือใน SQL ก็คือใช้ is now นะคะ or CID เท่ากับฉุบฉุบเนี่ยไอ้ช่องว่าง single quote 2ตัวติดกันเนี่ยคือจริงๆน่าจะ CID is now เฉยๆก็พอแต่ว่าเพื่อกันเหนียวสุดๆเลยก็ถ้า CID เป็น now หรือ CID เป็นสตริงว่างๆมาเนี่ยให้ select อะไรเราก็ select เนี่ยที่เรา select ทิ้งไว้ลองดูแล้วว่าเอ้ยเราพอใจแล้วเนี่ยนะก็คือ select อันนี้แหละ CID ตัว order by อ่ะ order by CID แล้วกัน order by CID ก่อนแล้วค่อย code เดี๋ยวอาจารย์จะแก้ procedure นี้ตอนนี้ที่อาจารย์ยังไม่แก้มันเห็นมามัน order by code อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ order by กับ CID แต่ว่าเอาใหม่เนี่ยอยากให้มัน order by CID อะไรอย่างงี้else กรณีที่เขาส่ง CID เข้ามา C77 C88 อะไรเงี้ยให้ทำอะไรให้ select ถ้างั้นเราไม่ select CID ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโชว์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะโชว์ตรงนี้อยู่แล้วล่ะว่าเขาชื่ออะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเอา CID มาโชว์ตรงนี้ด้วยเลยดูเกะกะตาอะไรเงี้ยอ่ะถ้างั้นก็โอเคก็ไม่ต้อง select CID ขึ้นมาโชว์แต่ว่าเราก็จะมีตัวแปร CID อยู่แล้วอย่าสับสนระหว่างตัวแปรกับชื่อคอลัมน์นะคะชื่อคอลัมน์ก็เราตั้งชื่อคอลัมน์มันมาจากคอลัมน์ใน table i order อยู่แล้วมันคือ CID แต่อันนี้คือตัวแปรเราก็จะต้อง run procedure นี้หมายถึงสร้าง procedure นี้ก็ run แต่ว่าถ้าเรา run ตอนนี้ก็มันแน่นอนมันก็ต้อง error เพราะว่าเรามี procedure นี้ทิ้งไว้อยู่แล้วเราสร้างทิ้งไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอยากจะแก้เราก็ drop procedure นี้ไปก่อนแล้วก็ create procedureอันนี้ procedure เราก็ทำงานได้แล้วก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเราก็ลองทดสอบ procedure เราดูก่อนว่ามันทำงานถูกต้องจริงหรือเปล่าคำสั่งก็คือ execute นะคะก็ execute sp report 1อันนี้คือชื่อ procedure เราจะเอาแบบที่ไม่ส่งพารามิเตอร์ไปพอไม่ส่งพารามิเตอร์ไปเห็นไหมมันก็จะ output ทุกคนออกมาเลย output เราก็จะได้ทุกคนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เรียงลำดับตาม CID ด้วยนะตอนนี้เรียงลำดับตาม CID แล้วเนี่ย401ทั้งหมดนี้เราจะรันใหม่ execute แบบที่ส่งพารามิเตอร์ไป
ือ401เห็นไหมว่า output มันก็จะมีแค่ PID นี่ไม่มีรหัสลูกค้าอยู่ในนี้แล้วเราสามารถ execute ตัวอื่นทดลองดูอยากดูของ402บ้างประมาณนี้นะอันนี้คือข้อมูลของ402ก็จะซื้อทั้งหมด23ครั้งเราดู C อื่นๆ C88 ซึ่งแน่นอนใน database เราไม่มี C88 ก็ไม่ได้ output อะไรออกมาประมาณนั้นอันนี้คือ procedure เราใช่ไหมคะจริงๆก็ฝั่ง Java บ้างฝั่งเขียนโปรแกรมเราไม่ได้ทำอะไรกับมันใหม่เลยเพราะว่าฝั่งของ Java หรือฝั่งโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันก็แค่ execute procedure เพราะฉะนั้น procedure ทำงานยังไงมันก็ส่ง return record นั้นออกมา return data แบบนั้นออกมาให้เราเราก็เนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันยัง order by odate อยู่เลยแต่ว่าพอเราไปแก้ procedure มันก็ order by cid ให้เราแล้วกรณีที่ถ้าเราไม่อยากจะเลือกลูกค้าเอ๊ะทำไมมันยัง select by มันยังมี cid ขึ้นมาให้เราวะอ๋อไม่มีแล้วตะกี้เราอะไรไม่รู้กรณีที่เราเลือกเฉพาะลูกค้าเห็นไหมคะว่ามันไม่มี cid ขึ้นมาโชว์แล้วประมาณนี้ใช่ไหมตะกี้มันยังตอนเรารันให้ดูตอนแรกมันยังมี CID อยู่เลยใช่ไหมคะกรณีที่เราไม่เลือกลูกค้าเลยก็จะ order by CID ให้เราหมายถึงเรียงลำดับตาม CID โดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับโปรแกรมมิ่งเลยนะเราแค่ฝั่งโปรแกรมมิ่งเราแค่รันว่า execute procedure SP report 1แค่นั้นเองแบบนี้นะคะก็เห็นไหมก็จะทำงานตามที่เราต้องการนั่นเองอันนี้คือไอเดียการสร้าง procedure นะคะกับ view ซึ่งแน่นอนมันก็จะอาจจะแบบเยอะอะทั้งเขียนโปรแกรมด้วยทั้งมาฝั่ง database ด้วยอันนี้ก็ด้วยไอเดียว่าหวังว่าเราจะรู้เรื่อง database บ้างแล้วพอสมควรนะรู้จัก procedure รู้จักอะไรอย่างนี้ส่วนถ้าอีกก็ถ้าใครยังติดหรือว่าสนใจที่หรือว่าสุดท้ายในที่สุดวันนึงจะต้องไปทำงานที่เกี่ยวกับ database ก็จะควรจะมาดู procedure ให้มันเยอะอาจจะเห็นว่าอีกอันนึงที่อาจารย์เคยย้ำไปว่าอีกการสร้าง procedure นี่สำคัญมาก database admin น่ะคือคนที่ดูแล database ควรจะสร้าง procedure หรือ view ที่แบบดีๆเอาไว้อันนี้ยกตัวอย่างเห็นไหมว่า procedure เรามันเปลี่ยนไปใช่ไหมสมมติว่าโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องมา access database เนี่ยมันมีหลายคนมีหลายฝั่งนึกง่ายๆก็ได้ว่ามหาลัยเราอย่างเงี้ยมีทั้งเจ้าหน้าที่อะไรอะเจ้าหน้าที่ทะเบียนเจ้าหน้าที่คณะมีทั้งอะไรเยอะแยะเยอะแยะที่ต้อง access ไปในข้อมูลของนิสิตหลายๆคนเหมือนกันคือ database มีอยู่ก้อนเดียวแต่ฝั่งโปรแกรมเมอร์ที่ต้องเอา database ไปใช้เนี่ยมีหลายคนทั้งของคณะบ้างของกิจการนิสิตของฝ่ายทะเบียนของอะไรแบบนี้ของไปเดือดเรื่องทุนเรื่องอะไรไม่รู้อยากจะดูข้อมูลของนักเรียนถ้าทุกคนโปรแกรมเมอร์ต้องไปเขียนเองโอ้โหวุ่นวายมากทั้งงานก็ช้าด้วยแล้วก็อาจจะเขียนผิดเขียนถูกหรืออะไรไม่รู้ process ก็จะช้าอะไรอย่างนี้นะถ้าเอาความสามารถไปอยู่ฝั่งโปรแกรมมิ่งอาจจะช้าด้วยแต่ถ้าเราสร้าง procedure ที่ดีๆไว้ก็อยากได้ก็แค่ execute procedure สมมติว่ามีโปรแกรมเมอร์อีกคนนึงอยากได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกันเขาแค่ execute procedure เท่านั้นเองก็เป็นข้อดีของ procedureอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดคือยังเป็นเรื่องของ database อยู่เลยส่วนฝั่งโปรแกรมมิ่งไอเดียนะคะไอเดียของการจะทำรีพอร์ตก็คือมันก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเราเคยมีเราเคยทำอะไรสักเราเคยทำอย่างเงี้ยตรง product แล้วเราก็กดบวกเพื่อที่จะ pop up กันเพิ่ม product หรือว่า edit product ขึ้นมาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะกดอันเนี้ยเพิ่ม product อะไรอย่างงี้เหมือนกันไอเดียมันจะคล้ายๆกันนะคะกดปุ่มนี้เพื่อที่จะ pop up j option pane แต่ j option pane เนี่ยมันก็โชว์ class หรือ panel ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าจะใช้จากเมนูก็อาจารย์เคยพาทำโชว์รีพอร์ตแต่ว่าอาจารย์ให้ใส่รีพอร์ต1รีพอร์ต2แบบก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะทำรีพอร์ตอะไรหน้าตาแบบไหนตอนนั้นรีพอร์ต3อาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรอาจารย์ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปก็เดี๋ยวเราก็ไปแก้เทคว่าเราอยากจะทำรีพอร์ตแบบไหนแล้วก็ใส่แอคชั่นให้กับเมนูนะ
ไอเดียก็จะเหมือนเดิมคือมันก็จะป๊อปอัพไอตัวนี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ J panel นี้ไว้ยังไงซึ่งอาจารย์ก็ให้มัน extend working panel เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีคำสั่งหลายๆคำสั่งที่แน่นอนมีฟังก์ชันหลายๆอันที่อยากจะใช้กับ working panel มันก็เป็นก็เลยให้มันเป็นรูปของ working panel เหมือนเดิมนะเช่นโชว์รูปภาพดึงข้อมูลมาโชว์ใน text field หรือว่าการเคลียร์ข้อมูลจากอันนี้กรณีที่อย่างถ้าเลือกลูกค้าหลายคนตรงนี้ก็ไม่ควรจะโชว์ข้อมูลของใครเลยอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะอยากโชว์ว่าเลือกลูกค้าทุกคนอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องโชว์เท่าไหร่เพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือกรณีที่เลือกลูกค้าหลายคนประมาณอันนี้รู้สึกอาจจะไม่ได้ทำแอคชั่นที่กรณีที่ไม่มีลูกค้าเอาไว้เพราะว่าไม่ได้ป๊อปอัพมาว่าไม่มีลูกค้าคนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เคลียร์ข้อมูลไปเฉยๆเพราะว่าคือไอเดียคืออยากจะให้เลือกจากอันนี้จริงๆเลือกจากอันนี้ก็ได้ C02 C03เลือกจากอันนี้ก็ได้หรือว่าเลือกจากคอมโบบ็อกก็ได้แต่ว่ากรณีที่เลือกจากอันนี้สามารถพิมพ์ผิดๆไปได้มันก็ไม่ได้โชว์อะไรออกมาประมาณนั้นนะก็ไอเดียของการทำงานฝั่ง Java ก็คือใส่แอคชั่นให้มันคล้ายๆเดิมนะฮะแล้วแต่ว่าเราอยากจะออกรีพอร์ตหน้าตาแบบไหนอย่างของอาจารย์จะมีรีพอร์ตคือมี text field มี combo box มี text field ตัวนี้ที่แสดงชื่อระดับของลูกค้าก็ select join กันมาคือจะเห็นว่าระดับลูกค้าอาจารย์ก็ไม่ได้ใส่เป็น L1 L2 อาจารย์ก็ให้มันเป็นชื่อระดับอย่างนี้มันจะดูสื่อความหมายมากกว่าใช่ไหม Steve เนี่ยเขามีระดับเป็น store หรือบางคนอยากจะใส่ทั้งรหัสทั้งชื่อมาก็ได้ L3 Stone อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนจะดีไซน์นะคะว่าแล้วแต่ requirement ว่าอยากจะให้หน้าตาเป็นยังไงอย่างอันนี้อาจารย์ก็ set disable ไว้เพราะว่าไม่ใช่ disable enable เป็น form หรืออะไรสักอย่างที่เคยอธิบายไปเพราะว่าอยากจะไม่อยากจะให้มันสามารถ set editable ไม่อยากจะให้สามารถมัน edit ได้นั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลที่อ่านมาจาก database แต่อันนี้ก็ให้สามารถลูกค้าuser สามารถใส่ข้อมูลลูกค้าไปได้ส่วนนี้ก็จะเป็น j table นะคะก็เป็นอาจารย์ก็ตั้งชื่อ report table อะไรเงี้ยปกติทำคล้ายๆเดิมเลยสร้าง panel นี้มาสร้าง class report 1 customer order ก็อาจารย์ก็ให้มัน extend working panel ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะประมาณเดิมๆจะ init ค่า component ยังไงเอาค่าให้มันเป็น GUI text field อะไรอย่างนี้นะคะหวังว่าจะ recall ไอ้ที่เคยสร้าง panel อื่นๆมาได้อย่างอาจารย์จะใส่ข้อมูลไปใน combo box เราก็เคยใส่ข้อมูลไปใน combo box ตอนที่เป็น level แล้วใช่ไหมว่า level มีอะไรบ้างก็จะเป็นแบบอันนี้ที่น่าที่แตกต่างก็น่าจะเป็นแค่การเรียก store procedure นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างของเดิมปกติเราเคย select star form นู่นนี่นั่นอันนี้เราแค่ execute แล้วก็ชื่อ procedure เท่านั้นเองอย่างอาจารย์ก็สร้าง procedure name เพราะว่าอันนี้อาจารย์สำหรับคลาสนี้จะเรียก procedure name นี้นะคะซึ่งจริงๆเราจะใครอยากจะแบบสร้างเป็น string ไว้ข้างบนว่า procedure name ไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าอาจารย์ก็โอเคเดี๋ยวสร้างไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยเรียกใช้เพราะว่ามันจะมีการที่รับพารามิเตอร์กับไม่รับพารามิเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงรับรหัสลูกค้ากับไม่รับรหัสลูกค้าด้วยก็เลยโอเคค่อยสร้าง string ตอนที่เรียกต่อกันส่วนฝั่งของเมนโปรแกรมนะคะเมนฟอร์มก็ตรงรีพอร์ตเราก็แค่เปลี่ยนข้อความเท็กก็ edit เท็กจริงๆมันคลิกไปได้หน่อยหนึ่งหรือถ้าเกิดไม่ถนัดก็คลิกขวา edit เท็กแล้วก็เช่นทำไมภาษาไทยภาษาไทยน่าจะเป็นที่ฟอนต์ที่ภาษาไทยไม่ได้ตะกี้มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นที่ฟอนต์นะคะของอันนี้อาจารย์แก้ฟอนต์เป็นทาโฮมาให้แล้วก็ให้มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งของเดิมมัน default ของพวกเรา default ทุกคนน่าจะเป็นไอเนี่ยชื่อฟอนต์นี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่รู้ซีกัวเหรอ UI 12อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นที่มันจะรับภาษาไทยได้ประมาณนั้นนะก็ที่สารบัญอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าเผื่อที่เครื่องไม่มีก็เอาที่แบบ default ที่เครื่องมีทาโฮมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ฟอนต์มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรแค่ไหนของเดิมอาจารย์ก็เอาเป็น12ก็เป็นพอเป็นทาโฮมาแล้วก็ edit text เป็น
สมมุติว่าเราอยากจะทำรีพอร์ตยอดขายรายปีประมาณนี้นะก็ใส่ไปใส่แอคชั่นให้มันยังไงก็แค่ดับเบิลคลิกไปอย่างนี้มันก็จะได้รีพอร์ต3เมนู Action Perform ให้ทำอะไรอย่างนี้นะสิ่งที่อาจารย์ทำในอันนี้แต่อาจารย์ก็แค่ทำแบบนี้โอ้ไม่ดีเลยนะเนี่ยในเมนฟอร์มทำแค่นี้คลาสที่อาจารย์สร้างคืออาจารย์ตั้งชื่อว่า Report 1 Customer Order อะไรอย่างนี้ใช่ไหม Report 2 Product So Productโซอะไรประมาณอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แค่สร้างคลาส report 1 customer order ก็เป็น report panel new อันนี้มาส่ง connection ไปแล้วก็ j option pane show dialog ขึ้นมาว่าโชว์ไอ้ตัว report panel แล้วอาจารย์อยากจะขึ้นแสดง title ว่าแสดงข้อมูลการซื้อของลูกค้าอย่างเงี้ยหรือไอ้ report 2ก็แสดงข้อมูลการขายสินค้าแล้วถ้าอาจารย์มี report 3อาจารย์ก็ยอดขายรายแสดงยอดขายรายปีอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมก็ตรง report 3แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้แน่นอนยังไม่ได้ทำอะไรเข้าไปก็จะมีแค่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ action มันก็กดไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาประมาณนี้นะคะไอเดียของมันของการทำก็ของรีพอร์ตหนึ่งของรีพอร์ตหนึ่งนะคะที่จะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างคือแค่การเรียกสโตรโพเซียแบบที่ส่งพารามิเตอร์ไปหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าไม่ส่งพารามิเตอร์ไปก็มันก็จะแค่เรียก SP 1แต่ถ้าส่งพารามิเตอร์อาจารย์ก็บอกว่า SP 1แล้วก็ชื่อไอตัวแปร CID ที่อาจารย์ได้มาจากคอมโบบ็อกอันนี้คือเป็นแอคชั่นที่เกิดจากคอมโบบ็อกนะเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วมันคือฟังก์ชันนี้เมธอดนี้ฉันก็รับ CID มาฉันก็แค่บอกว่า SP report 1ส่งค่า CID เข้าไปแต่อย่าลืมว่า CID มันต้องครอบด้วย single code ใช่ไหมคะตอนที่เราexecute เนี่ยเห็นมั้ยตัว store procedure ตัว CID มันต้องครอบด้วย single code เพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานก็ SP report 1แล้วก็อันนี้คือ single code อันนี้ double code เพื่อที่จะปิดสตริงแล้วก็บวกด้วยตัวแปรแล้วก็ single code อยู่ตรงนี้อยู่ข้างในแบบเพราะว่าเหมือนคำสั่งคือ sp report 1แล้วก็ชิป401อะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วอาจารย์ก็ไปเรียก show report ซึ่ง show report อาจารย์ก็เขียนเพิ่มไปใน working panel ตอนแรก working panel เรายังแน่นอนเรายังไม่มี show report เพราะว่าเราเพิ่งทำ report มาโชว์รีพอร์ตอาจารย์ก็แค่ทำแค่แบบนี้เพราะว่าใน JDBC connection ใช่ไหมคะเราสร้างไอ้นี่ไว้แล้วไอ้ display query result เนี่ยเราสร้างไว้แล้วตั้งแต่แรกๆเลยก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันอีกก็แค่บอกว่า con.display query result เอา SQL ที่ส่งเข้ามาเนี่ยทำยังไงได้เอาไปโชว์ใน report table แค่นั้นเองเราถึงบอกว่าถ้าเราสร้างคลาสหรือสร้างเมธอดให้มันทำงานไว้ให้เราตั้งแต่แรกไว้ที่คลาสแม่หรือว่าเมธอดนั้นมันทำงานให้เราแล้วเราก็งานหลังๆเราจะสบายขึ้นประมาณอย่างนี้เราแค่ show report เราแค่ display query result เท่านั้นเองส่วนไอ้เจ้า display query result เนี่ยมันไปเรียกไอ้ตัว statement อันนี้ของมันต่อใช่ไหมถ้าพอจะจำได้เราสร้าง result set table model สร้างเมธอดนี้มันก็แค่ X, มันส่งอะไรเข้ามามันก็ execute SQL นะเป็นอะไรมันก็แค่ execute ตัวนั้นแค่นั้นเองจบงานมันจะค่อนข้างสบายถ้าเราสร้าง store procedure เอาไว้แล้วนะหมายค่อนข้างสบายหมายถึงงานฝั่ง programming เนี่ยจะค่อนข้างสบายเพราะว่าที่เหลือเป็นงานของ store procedure นั่นเองแต่ว่าโอเคการสร้าง GUI อะไรก็ว่าไปจะยาวหน่อยวันนี้เพราะว่าอยากจะอธิบายให้ได้ไอเดียว่าให้เรารู้จักวิว recap พวกวิวแล้วก็ store procedure นะคะว่ามันทำงานยังไงแต่แน่นอน procedure ที่อาจารย์พาสร้างให้ดูว่าเพื่อให้มันเข้ากับ report ที่อาจารย์เอาไปทำงานนะคะส่วน report ที่2อาจารย์ก็สร้าง procedure อื่นอีกเหมือนกันไอเดียก็จะคล้ายๆเดิมอยากได้ report หน้าตายังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายตัว
Procedure 2ไปด้วยเลยแล้วกันเผื่อใครอยากจะทำแบบนี้นะย้ำอีกทีนะคะว่าไม่จำเป็นต้องสร้างหน้าตาเหมือนกันหรือว่าไม่จำเป็นอยากจะ create report ยังไงที่เห็นว่าโปรแกรมนี้มันน่าจะมี report แบบไหนก็สร้างเลยนะอย่างอันนี้อาจารย์แยกตามปีว่าสินค้านี้ขายได้กี่ชิ้นนะอยากไปดูว่าปี2019ขายได้17ชิ้นส่วนไทเทอร์ส่วนด้านบนเนี่ยริปเป็นการแสดงข้อมูลของตัวสินค้าเองเช่น CP02 มันคือ Red Pen ราคา15บาทสต็อกคือ200บาทโทษทีสต็อกคือตอนนี้มีอยู่200ชิ้นในปี2019เนี่ยขายได้17ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าปี2020มันขายได้19ชิ้น2021ขายได้กี่ชิ้นก็ว่าไปแล้วก็สิ่งที่อยากได้ก็คือรายงานแยกเป็นเดือนว่าปี2020เนี่ยขายเดือนจูนได้เท่านี้ชิ้นเท่านี้ชิ้นประมาณนี้นะ2021เดือนจูนขายได้6ชิ้นยอดรวมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามปีที่เลือกตรงนี้หรือถ้าเราเลือก product อื่นๆก็อันไหนมีรูปก็โชว์รูปมาสต็อกเหลือ30ชิ้นปีนี้ขายได้เท่านี้เท่านี้ชิ้นนั่นเองไอเดียคือเป็นแบบนี้อาจารย์ก็สร้าง procedure แต่ว่าก่อนที่จะสร้าง procedure เราไปสร้าง product โซคือสิ่งที่ขายได้อาจารย์ไปสร้างวิวไว้ก่อนเพราะว่าจะเห็นว่าตัวอันนี้อาจารย์รายงานมาเป็นเดือนใช่ไหมคะรายงานต้องการแยกเป็นปี2020นอกจากเป็นปีแล้วยังแยกเป็นเดือนด้วยเพราะฉะนั้นก็เราไปสร้างวิวไว้ก่อนไม่งั้นก็จะทำรีพอร์ตออกมาไม่ได้นะอะไรประมาณอย่างนี้นะก็เราก็ create วิวอาจารย์ตั้งชื่อวิวว่า product sold คือ product ที่ขายได้ประกอบด้วย PID แล้วก็ month แล้วก็ year อันนี้หมายถึงชื่อคอลัมน์ที่จะไปสร้างเป็นวิวนะแล้วก็ตั้งชื่อคอลัมน์ว่า amount sold คือจำนวนที่ขายได้ประมาณนี้ลองดูว่าถ้าเรา select จาก view ใน AutoTree select star form product song เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้จะได้ PID อันนี้คือ select star มาเลยนะคะไม่มีเงื่อนไขอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามี productทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้ product ที่01 02 03อะไรอย่างนี้แล้วแยกเป็นแต่ละเดือนแล้วก็แยกเป็นแต่ละปีแล้วก็จำนวนที่จำนวนรวมที่ขายได้เราอยากได้หน้าตาแบบนี้นะงั้นเราจะทำยังไงแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก่อนสร้างวิวอาจจะลอง select ข้อมูลดูว่ามันหน้าตายังไงคือถ้าเรา select star form product show กับ select ตรงเนี้ยรันคำสั่งนี้ดูมันก็จะได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ามันก็คือวิวอะประมาณนั้นไอเดียก็คือเราก็ select PIDเราอยากได้แค่เดือนใช่ไหมคะจุลายจูนจุลายอะไรเงี้ยอยากได้เป็นชื่อด้วยไม่ได้อยากได้เลข1 2 3 4 5 1คือไม่รู้ใครมีปัญหาเหมือนเราหรือเปล่าเราไม่ค่อยรู้ว่าเดือน7เนี่ยคือเดือนอะไรอะไรเงี้ยถามเราทันทีว่าเดือน5คือเดือนอะไรเราจะตอบไม่ค่อยได้เราต้องมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาโอเคเดือน5คือเดือนพฤษภาอะไรประมาณอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีปัญหาแบบนี้แต่ว่าเรามีปัญหาแบบนั้นเราจะรู้แค่เดือน9คือกันยาเพราะว่าเป็นเดือนเกิดเราอะไรเงี้ยประมาณนั้นanyway ก็คือมันจะดูง่ายกว่าถ้าเป็นชื่อเดือนอะเนาะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ database อีกแล้วฟังก์ชันที่ใช้ก็คือ date name ถ้าใช้ date part เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับวันที่นะลองดูตัวอย่าง date part มันจะออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ก็ต้องเป็น date partอย่างเงี้ยเดือน3เดือน6เดือน10อย่างเงี้ยเดือน10คือตุลาอะไรอย่างงี้ประมาณอย่างนั้นนะมันต้องมาแปลยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยใช้ฟังก์ชัน date name ความแตกต่างของ date part กับ date name คือ date name return มาเป็น string คือชื่อเดือนเอาอะไรเอา odate นะฮะเอาคอลัมน์ odate ของซึ่งมาจาก table i orderเนี่ยมันมี all date อยู่เอาอะไรของมันมาเอา month all date มันมีวันเดือนปีใช่ไหมเราอยากได้แค่ month แล้วก็
กับ select OID แล้วก็ date name ของเอามันมาของคอลัมน์อะไรของคอลัมน์ OData สมมติว่าเรา select แค่นี้นะคะfrom ลืม from I order เนี่ยเราจะได้ order ที่1เดือนจูน order ที่2เดือน November ประมาณนี้นะนี่คือการใช้ฟังก์ชัน date name ทีนี้เราอยากได้ dateเราอยากได้เดือนแล้วเราก็อยากได้ปีคือเราไม่อยากได้มาทั้งวันที่ทั้งหมดเลยอ่ะเราไม่ได้สนใจวันว่าเขาขายวันไหนใช่ไหมคะเราไม่ได้สนใจว่าเขาขายวันที่18 19 20อะไรอย่างเงี้ยเราสนใจจะดูเป็นปีแล้วเราก็จะ sum amount โดย group by แยกเป็นเดือนๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงฟังก์ชัน year ของ odate อย่างเงี้ยถ้าเราลอง select เล่นๆดูอย่างนี้ได้ I order อันนี้จะได้เป็นเดือนใช่ไหมอันนี้ได้เป็นปีขึ้นมาแทนที่เราจะได้วันเดือนปีมาเราอยากได้เอาพูดคือรหัสสินค้าแยกเป็นเดือนแยกเป็นปีแล้วก็ sum amount ก็ใช้ฟังก์ชัน sum มันก็จะเอาไอ้ตัว amount เนี่ยมารวมกันamount อยู่ใน detail ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เราจะต้อง joinใช้การ select แบบ join ข้อมูลเนี่ย amount คือคอลัมน์เนี่ยมันจะบอกว่าเอ้ย product นี้ขายได้กี่ชิ้น product นี้ขายได้กี่ชิ้นใช่ไหมคะเราก็โอเคเพราะฉะนั้นก็ select join มาจาก i order กับ i detail where oid เท่ากับ i detail.oid แน่นอนเราต้อง group by เพราะว่าเราต้องการจะหาผลรวมผลบวกทั้งหมดของ amount เราก็เลยต้อง group by อะไร group by pidกรุ๊ปบายเดทเนมกรุ๊ปบายเยียร์ถ้าเราไม่ได้กรุ๊ปบายเดทเนมกับเยียร์นะมันจะเออร์เลอร์สมมติว่าอาจารย์รันให้ดูแค่นี้นะคะอาจารย์ครอบแค่นี้แล้วรันนะมันจะออเดอร์ว่าแบบมันไม่ได้อยู่ในแอกริเกตมันไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปบายแล้วไปเลือกกับแอกริเกตฟังก์ชันอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ด้วยเซนส์ของมันก็เราก็ต้องการแบบนั้นแหละก็คือเฮ้ยแยกให้เราหน่อยแยกตาม PID แล้วแต่ละเดือนแล้วแต่ละปีนะว่ามันขายได้กี่ชิ้นเพราะเราอยากได้ข้อมูลเอาท์พุตแบบเราเลือกจนเราพอใจแล้วเราก็มาสร้างวิวนะสร้างวิวก็ใส่บอกชื่อมันอาจารย์ก็บอกชื่อคอลัมน์แค่มันกับ year เฉยๆอย่างนี้อาจารย์ก็ create view ได้วิวเสร็จแล้วเราลองมา create view เนี่ยหมายถึงต้องรันด้วยนะแต่ว่าอาจารย์รันเอาไว้แล้วก็ถ้าเรารันอีกตอนนี้ก็จะ error ว่ามันมีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าสร้างผิดก็เหมือนเดิมนะคะ drop view ตอนนี้ระบบอาจารย์ยังไม่มีวิวอาจารย์ก็สร้างวิวใหม่ได้แบบก่อนที่จะไปทำฝั่งก่อนที่จะไปทำอะไรต่อเราก็ select star from product zone มาดูก่อนมันก็จะเยอะมากตึกๆๆอย่างนี้อันนี้คือข้อมูลในวิวที่เราพอใจแล้ว happy แล้วทีนี้ store procedure เราจะสร้างอะไร procedure คือเราต้องดูว่าเอ้ยหน้าตาเราอยากได้ให้มันเลือกได้แบบนี้นะว่ามีเดือนแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละเดือนในปีนี้เพราะฉะนั้นพารามิเตอร์เหมือนเราจะรับมา2อันใช่ไหมคะเดือนกับปีโทษทีปีกับรหัสสินค้าเราอยากจะดูว่าปีนี้เพราะว่าเดือนเนี่ยมันคือสิ่งที่เอามาโชว์ข้างล่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้รหัสสินค้า P02 P07 เพราะฉะนั้นแสดงว่า procedure เนี้ยมันจะรับพารามิเตอร์2ตัวคือปีกับรหัสสินค้ากรณีที่ไม่รับรหัสสินค้าเราอยากจะดูว่าทั้งหมดเลยในปี2019 2020ขายอะไรก็แสดงว่ารหัสสินค้าเนี่ยเป็นช่องว่างได้อะไรเงี้ยคือเอออยากจะดูว่ายอดรวมขายทั้งหมดแหละอะไรเงี้ยว่าขายได้กี่ชิ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยากดูแบบนี้อ่ะแต่เผื่ออยากดูว่าแต่ละปีเนี่ยมันขายได้ดีแค่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะก็แยกดูเป็นรหัสสินค้าแสดงว่าเราก็จะ select ข้อมูลจากวิวนั่นแหละที่เราเคย select ได้เนี่ยจากวิวแต่ว่าอันนี้มันดูสินค้าทุกอันเลยนะมันดูทุกปีนะแต่ต่อไปแสดงว่าต้องใส่พารามิเตอร์เป็นปีเข้ามาเราก็เลยมาสร้าง procedure นะเพื่อให้ง่ายกับเราอาจารย์ก็ create procedure อาจารย์แก้ตั้งชื่อว่า report 2ก็ SP report 2อาจารย์ต้องรับต้องการรับพารามิเตอร์2ตัวที่ทำให้ดูตะกี้ใช่ไหมคือรหัสสินค้ากับ year กับปีเนี่ยปีอันนี้ซึ่งปีมันเป็นอะไรมันเป็นวาชา4รหัสสินค้าเป็นวาชา10อย่างนี้ใช่ไหมอาจจะเห็นว่าการแสดงข้อมูลมันก็ต่างกันกรณีที่มีรหัสสินค้ากับไม่มีรหัสสินค้านะคะ
ถ้าไม่มีรหัสสินค้าอาจารย์จะแสดง PID ตรงนี้ด้วยคล้ายๆตรงรีพอร์ตนี้แต่ถ้าพอใส่รหัสสินค้าเข้าไปเราก็โอเคก็ไม่ต้องแสดง PID บอกเดือนมาเลยว่าปีนี้ซื้อได้เท่าไหร่อะไรก็อาจารย์ก็สร้าง procedure รับพารามิเตอร์สองตัวนี้ PID กับ year ฉันก็เช็คเหมือนเดิมว่า if PID is now หรือว่า PID เป็นสตริงว่างๆก็ select star from product soul product soul ก็คือไอ้เจ้า view ที่เราสร้างไว้ตะกี้ใช่ไหมคะก็ select star from product soul where เงื่อนไขคือปีเท่ากับปีที่รับเข้ามาปีที่รับเข้ามาคือ2021 2022หรือ2019 2020อะไรประมาณอย่างนี้เพราะว่ามันเยียร์นี้คืออะไรมันคือชื่อคอลัมน์ของวิวนั่นเองเนี่ยคืออันเนี้ยฉันตั้งชื่อคอลัมน์ว่าเยียร์ใช่ไหมมันก็จะได้ไปเอาข้อมูลจากแค่ในนี้มาถ้าเราส่งมา2020มันก็จะเอาแค่2020มาก็ order by อาจารย์อยากจะให้มันเรียงลำดับตาม PID แล้วก็ค่อยเป็นเยียร์แล้วค่อยเป็นมันออเดอร์บายสามคอลัมน์นี่ดู PID ก่อนแล้วค่อยแยกตามเยียร์แล้วค่อยแยกกัน else ก็คือกรณีที่เขาส่ง PID มาด้วยก็ select อยากจะได้ก็ไม่ select star แล้วเพราะเราอยากได้แค่มันกรณีที่ส่ง PID มาไม่อยากโชว์ PID ตรงนี้อยากได้แค่มันเยียร์แล้วก็เอาเมาส์โชว์อาจารย์ก็ต้องเลยบอกต้องบอกเป็นคอลัมน์รายละเอียดเป็นคอลัมน์ก็ select มันเยียร์เอาเมาส์โชว์ from view เนี่ยแหละ product show where PID เท่ากับตัวแปรนี้ที่ส่งเข้ามาyear เท่ากับตัวแปรนี้ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ order by เหมือนเดิม PID year มาอันนี้ก็เป็น procedure ของเราก็จะทำงานแค่นี้นะคะก่อนที่จะไปทำจะว่าก็ execute ลองดูก่อนว่ามันใช่อย่างที่เราต้องการไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ execute procedure เราคือ report 2เราจะส่งอะไรไปจะดูว่า product P02 ในปี2020มันขายได้กี่ชิ้นก็ลองรันดูก็จะได้แบบนี้นะ2020แยกเป็นเดือนต่างๆได้เท่านี้เท่านี้พอได้แล้วก็โอเคเราแฮปปี้กับ procedure เราแล้วเราก็ค่อยไปไปทำฝั่ง Java ก็แน่นอนเราก็ต้องออกแบบ GUI อะไรของเราไปอย่างที่เราอยากจะได้นะคะมีคอมโบบ็อกซ์มีเทคฟิลอะไรตรงไหนส่วนอื่นๆที่มันต้องโชว์รูปภาพโชว์ข้อมูลตรงนี้ตรงนี้ก็เราทำเอาไว้แล้วตั้งแต่ใน working panel เราก็แค่เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเลยนะก็เรียกให้มันทำงานสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการ execute procedure ซึ่งก็ไม่มีอะไรยิ่งง่ายเลยเพราะว่าเราสร้าง procedure ไปแล้วเพราะฉะนั้นการทำ report เนี่ยประเด็นหลักมันน่าจะอยู่ที่หน้าตา report ว่าเราอยากได้อะไรเราอยากต้องการ report แบบไหนแล้วก็เราสร้าง procedure ไว้ให้ทำงานสร้างวิวกับโปรเจกต์ที่จำเป็นกับการทำงานนะส่วนฝั่ง Java นี่จะการทำงานมันจะน่าจะไม่แตกต่างจากของเดิมแต่ว่ามันก็จะยากตรงดีไซน์ว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นยังไงแค่นั้นเองก็อาจารย์ทำให้ดู2 รีพอร์ตนี้นะคะ